วันนี้มาเที่ยวฟาร์มแพะนะคะฟาร์มแพะบางโรงมาซื้อนมแพะไปให้แมวค่ะมันกัดข้าวนี่ครับอันนี้คือลูกแพะที่เพิ่งคลอดมาใหม่อันนี้ประมาณเดือนกว่าๆนะคะอันนั้นที่ได้ฝั่งขวาอันนี้คือลูกแพะอายุเดือนกว่าๆนะคะคือต้องมันไม่ไว้เป็นกองนะกองฉับเท่อ๋อมันกัดเสื้อเหรอนมแพะจะเป็นนมพองนะไม่เป็นนมปองกองหกจุดขวาตัวนี้บังบอกว่าเป็นผสมเทียมขึ้นมานะคะอายุ8เดือนอ๋อตายแล้วมันกินอะไรอะบังนี่กินอาหารกินยาอาหารอาหารของสำเร็จรูปเปอร์หวานเป็นยาอ๋ออันนี้อายุเท่าไรอาจารย์นี่อันนี้ประมาณ3เดือนอ๋อนี่3เดือนต้นทีอันนี้เล่นไม่กี่วันเลยนี่ประมาณมาจากหันใจนั่งเครื่องบินมาเดี๋ยวพกนะเดี๋ยวอะไรเป็นยีพกเหมือนนะแล้วยีพกไม่ต่างแพงแพงตัวนี้ยีแปดตัวนู้นยีพกไม่ห้ามเลยไม่ใช่ยาเดี๋ยวนี้ฮะไม่ใช่ยาอะไรไม่ดีเดี๋ยวใช่ยี่หกตัวนี้ยี่แปดห้ากันสี่ห้าสิบโลน้ำหนักฮะไม่ไหวหรอกนะตัวนี้ยี่สิบของตัวนี้สองร้อยโลได้ไหมตัวนู้นร้อยโลได้ไหมน้อยเยอะอย่างร้อยโลตัวนู้นร้อยโลได้ที่ยี่ห้าอ้าวมันเพื่อมาทำดุดนมตัวนี้กี่เดือนนะบังกี่ปีอ่ะสองปีอ๋อตัวเยอะย่างไปนะเราไปไว้ในบ้านเลยไม่มีถีอันนี้ถึงปีแล้ววะสองปีมีผอพันนี้มาเลยเหรอนู่นหออยู่พลังอ๋ออยู่โน่นแยกกันเรียงอ๋อนี่ให้ส้มกันนะบังนี่ให้ส้มกันนะไม่ให้มันยู่ยามันคือเพลงอ๋อกับมีเนี่ยโดยทำยู่แต่มันคืออ๋อถ้าอยู่คนช่วยมาไม่ได้ตัวใหญ่อย่างแรงวางมาเป็นของพันนี้ห้าตาม ันดูดนมเธอนะแล้วไม่เดียวนะแค่ตัวเดียวไอ้เงาต้มไปเลยเอาหน่อยว่าพันนั้นนะต้มจ้ะไปดูพ่อพันก่อนพันก็หลังบ้านนะคะเอาไปดูพ่อพันเรือนหนึ่งนะคะอันนี้เรือนมากจริงเหรออุ้ยอ๋อเขาปล่อยเขาทำทางแบบนี้ว่าให้แพะเดินขึ้นเดินลงเองนะอุ้ยตายแล้วตัวใหญ่มากแต่คอยไม่สวยแล้วนะเนี่ยทำไมดูเฉยชาจังวะจีเลกูเลยว่าเธอดูเงียบจังเฉยมากเลยอันนี้ลูกพอมีแค่นี้อ่ะมีสองตัวไปโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเอาน้ำนมอีกอยู่ที่บ้านอีกหลังนึงนะคะเดี๋ยว